ธรรมนัสแย้มเศรษฐกิจไทยจ่อแจ้งความโรมทั่วประเทศหลังโยงทุนจีนเทามองว่าดิสเครดิตก่อนการเลือกตั้งโดยซัดว่าโรมตีมึนอภิปราย152โยงหาทุนจีนสีเทาทั้งที่ควรจะฟอกรัฐมนตรีมากกว่าชี้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะใครก็มาถ่ายรูปด้วยได้แย้มส่วนตัวไม่คิดดำเนินคดีแต่สมาชิกเศรษฐกิจไทยจ่อแจ้งความทั่วประเทศมองเป็นเรื่องการเมืองหวังดิสเครดิตก่อนการเลือกตั้งจากกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพาดพิงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทาในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญตรา152นั้นในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่พุทธมณฑลสมโภช750ปีเมืองเชียงรายอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าดูเหมือนว่านายรังสิมันจะไม่เข้าใจรูปแบบการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่เปรียบเสมือนตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีแต่กลับมาอภิปรายตนในขณะนี้เป็นเพียงส.ส.ซึ่งก็ไม่เป็นอะไรเพราะเป็นการนำข่าวเก่ามาอ่านในที่ประชุมสภามากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมไปแล้วส่วนตัวก็รู้จักคนเยอะอยู่แล้วแต่ตนก็เคยชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายเมื่อถามว่าจะมีผลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะพาดพิงทั้งตัวร้อยเอกธรรมนัสรวมไปถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็พาดพิงถึงหลายๆคนในรัฐบาลซึ่งในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะใครก็สามารถถ่ายรูปด้วยได้เชื่อว่าสังคมจะเข้าใจเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับรังสิมันโรมหรือไม่ฐานข้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหายร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าส่วนตัวยังคงไม่ได้ดำเนินการคดีอะไรแต่ทราบว่าสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะตัวแทนของแต่ละจังหวัดกำลังดำเนินคดีกับนายรังสิมันเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกที่ถูกพาดพิงก็ทราบว่าจะดำเนินคดีกับนายรังสิมันเกือบทุกรายเมื่อถามถึงกรณีที่มีการระบุว่าบริษัทเครือข่ายทุนจีนได้มาจดทะเบียนที่ตั้งเดียวกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ภรรยาร้อยธรรมนัสเป็นเจ้าของร้อยธรรมนัสกล่าวว่าก็เป็นการกล่าวหาโดยไม่ได้ดูรายละเอียดที่มาที่ไปบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่เลขที่888อโศกดินแดงนั้นเป็นอีกบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งการจัดตั้งบริษัทก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างใดผมมองว่าเป็นเรื่องของการดิสเครดิตก่อนการหาเสียงเลือกตั้งก็ทราบอยู่แล้วว่าผมเป็นบุคคลของพรรคทางภาคเหนือและผลงานที่ผ่านมาของผมก็แทบจะไม่เคยแพ้สนามเลือกตั้งไหนเลยเรื่องนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่า